สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่15ด้วยกันครับในข้อที่1ถึงข้อที่8วิวรณ์บทที่15ข้อที่1ถึง8แล้วข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญในสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือมีทูตสวรรค์7องค์ถือภัยพิบัติ7อย่างซึ่งเป็นภัยพิบัติสุดท้ายเพราะว่าความกริ้วของพระเจ้าจะสิ้นสุดลงด้วยภัยพิบัติเหล่านั้นและข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่เป็นเหมือนอย่างทะเลแก้วปนไฟและเห็นบรรดาคนที่มีชัยชนะต่อสัตว์ร้ายและต่อรูปของมันและต่อตัวเลขของชื่อมันเขาทั้งหลายยืนอยู่ริมทะเลแก้วและถือพินของพระเจ้าเขาร้องเพลงของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าและร้องเพลงของพระเมสสโปดกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์ของบรรดาประชาชาติบรรดามลคาของพระองค์ยุติธรรมและสัจจริงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีใครบ้างไม่เกรงกลัวพระองค์และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เพราะพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ประชาชาติทั้งหมดจะมานมัสการเฉพาะพระพักตร์พระองค์เพราะว่าพระราชกิจอันชอบธรรมของพระองค์ปรากฏให้เห็นแล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นพระวิหารคือเต็นท์แห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออกและทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ถือภัยพิบัติทั้ง7ออกมาจากพระวิหารนั้นนุ่งห่มผ้าป่านสะอาดสุขใสและคาดแถบทองคำที่อกและหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้ง4ตนนั้นมอบชามทองคำ7ใบที่เต็มด้วยความกริ้วของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิจให้แก่ทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นและพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากพระรัศมีของพระเจ้าและมาจากพระฤทธานุภาพของพระองค์และไม่มีใครสามารถเข้าไปในพระวิหารนั้นจนกว่าภัยพิบัติทั้ง7ของทูตสวรรค์7องค์นั้นจะสิ้นสุดลงครับพระธรรมวิวรณ์บทที่15เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก็พูดถึงหมายสำคัญอีกประการหนึ่งในสวรรค์บทที่15ข้อที่1บอกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญในสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือมีทูตสวรรค์7องค์ถือภัยพิบัติ7อย่างซึ่งเป็นภัยพิบัติสุดท้ายเพราะว่าความกริ้วของพระเจ้าจะสิ้นสุดลงด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ความกริ้วของพระเจ้าหมายถึงการพิพากษาของพระองค์เนี่ยจะสิ้นสุดลงตรงนี้ผมว่าพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเป็นพระธรรมที่เหมาะสมมากที่พี่น้องจะแนะนำให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยได้อ่านเพราะเป็นพระธรรมที่จะทำให้เขาได้ตระหนักว่าเวลาแห่งการพิพากษากำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเขาควรจะรีบกลับตัวกลับใจใหม่ก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้ล่วงหน้านี่ไม่ใช่คำพยากรณ์แต่นี่คือประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ล่วงหน้านี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆเป็นสิ่งที่บอกเราล่วงหน้าไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเกิดแต่เป็นสิ่งที่เกิดแน่ๆแต่มาบอกคนในยุคนี้นะครับหลังจากนั้นในข้อที่2บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่เป็นเหมือนอย่างทะเลแก้วปนไฟและเห็นบรรดาคนที่มีชัยชนะต่อสัตว์ร้ายและต่อรูปของมันและต่อตัวเลขของชื่อมันเขาทั้งหลายยืนอยู่ริมทะเลแก้วและถือพินของพระเจ้าเมื่อผ่านบทที่13มาแล้วธรรมิกชนของพระเจ้าเนี่ยอดทนรอคอยที่จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมตามการปกครองของปฏิปักษ์พระคริสต์ที่บังคับให้มนุษย์ทำบังคับให้คนของพระเจ้าทำถึงจุดนั้นพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรและก็ประทานบำเหน็จให้กับคนที่อดทนเหล่านั้นเขาจะขึ้นมาหาพระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เขาจะได้รับบำเหน็จสิ่งที่เขาเคยขาดแคลนบนโลกนี้ชีวิตที่เขาต้องเสียไปในโลกนี้เขาจะได้รับคืนมาทั้งหมดและมากกว่าที่เขาเคยสูญเสียไปยิ่งสูญเสียมากเท่าไหร่ยิ่งลำบากมากเท่าไหร่พระเจ้าจะทรงโปรดเพิ่มเติมให้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเป็นพระสัญญาของพระองค์ที่ยุติธรรมแล้วก็น่าชื่นใจสำหรับคนที่กำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ทนทุกข์ทรมานด้วยเหตุผลที่ถูกต้องอยู่
ในข้อที่3บอกว่าเขาร้องเพลงของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าและร้องเพลงของพระเมสสโปดกพระเมสสโปดกในที่นี้เนี่ยเมสสโปดกแปลว่าลูกแกะลูกแกะในที่นี้นะหมายถึงพระเยซูคริสต์นั้นคนเหล่านี้เนี่ยร้องเพลง2เพลงก็คือเพลงของโมเสสแล้วก็เพลงของพระเมสสโปดกหรือเพลงของพระเยซูคริสต์ทำไมจึงต้องเป็นเพลงของโมเสสทำไมจึงต้องเป็นเพลงของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นไปได้ว่านี่กำลังแสดงให้เห็นว่าโมเสสเนี่ยในอดีตเนี่ยคือภาพของพระเยซูคริสต์ที่ได้มาช่วยเหลือคนของพระเจ้าโมเสสเข้าไปคุยกับคนของพระเจ้าให้กลับใจเสียใหม่บางคนก็ต่อต้านบ้างบางคนก็ต่อว่าเขาบ้างแต่พระเจ้ายังทรงมีเมตตาโมเสสเองก็ในที่สุดนำคนเหล่านี้ออกมาจากประเทศอียิปต์เต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างพระเจ้าก็นำออกมาอยู่ดีด้วยพระเมตตาของพระองค์นะจนในที่สุดแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าจะมาพบกับความทุกข์ยากลำบากใช่ไหมครับแต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางไว้ให้พระองค์ทรงเปิดทะเลแดงออกแล้วคนเหล่านั้นก็ข้ามทะเลแดงไปสู่ดินแดนพันธสัญญานี่คือภาพสะท้อนของการที่พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์มาช่วยเหลือคนของพระองค์พระองค์ไม่ได้รอให้มนุษย์เป็นคนดีก่อนแล้วจึงเสด็จมาช่วยแต่ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นไม่ได้รอให้เราเป็นคนดีพระเจ้าได้ทรงโปรดส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อช่วยเหลือเราเหมือนที่พระเจ้าไม่ได้รอให้คนอิสราเอลเป็นคนดีซะก่อนแล้วค่อยมาช่วยแต่ช่วยทั้งที่เขายังอยู่ในสภาพนั้นช่วยไม่ใช่เพราะการกระทำของเขาแต่ช่วยเพราะพระคุณพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาให้เขาออกมาจากความผิดความชั่วร้ายต่างๆแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยเขาต้องมีหัวใจในการเชื่อฟังเพราะวันนั้นวันปัสคานั้นพระเจ้าบอกว่าให้เอาเลือดแกะเนี่ยทาไว้ที่วงกบประตูเป็นภาพของพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยเขาให้รอดพ้นเมื่อในที่สุดเขาเอาเลือดทาไว้ที่วงกบประตูเลือดแกะนะครับทาไว้วงกบประตูก็ประกาศว่าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าพระเยซูคริสต์เลยและเขาจึงได้รับความรอดเป็นภาพสะท้อนของการได้รับความรอดมาถึงพวกเราก็เหมือนกันเมื่อเราเชื่อในพระโลหิตแห่งพระเยซูคริสต์ที่ชำระโทษความผิดบาปของเราพระเจ้าก็จะทรงผ่านเว้นชีวิตของเราไม่เอาโทษเราแล้วก็จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากดินแดนอียิปต์เดิมในชีวิตของเราเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาของพระองค์คือแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดจัดเตรียมไว้อันนั้นน่าจะเป็นภาพสะท้อนของการที่คนเหล่านี้เนี่ยร้องเพลงของโมเสสและเพลงของพระเยซูคริสต์ในเวลาเดียวกันเพราะเป็นภาพสะท้อนของกันและกันนะครับวรรคต่อมาในข้อที่4บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีใครบ้างไม่เกรงกลัวพระองค์มีใครบ้างไม่เกรงกลัวพระองค์เป็นภาพสะท้อนของการที่ทั้งฟาโรห์ในประเทศอียิปต์ตอนนั้นก็เกรงกลัวพระองค์และคนอิสราเอลในนั้นก็ยำเกรงพระองค์วันนี้ถ้าคุณไม่เกรงกลัวพระองค์วันหน้าคุณจะต้องหวาดกลัวพระองค์คุณจะเลือกอะไรวันนี้คุณจะยำเกรงพระองค์หรือจะรอจนกระทั่งพระองค์เสด็จกลับมาแล้วต้องหวาดกลัวพระองค์วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับใจใหม่วันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเชื่อฟังพระองค์พระองค์เสด็จมาช่วยแล้วเนี่ยเชื่อฟังพระองค์ออกไปจากชีวิตเดิมชีวิตที่เคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ออกมาเชื่อฟังข้ามทะเลแดงไปด้วยกันสู่ดินแดนพันธสัญญาในขณะที่ไปสู่ดินแดนพันธสัญญาอาจจะผ่านถิ่นทุรกันดารบ้างมันจะมีความทุกข์ยากลำบากบ้างอย่าบ่นอย่าท้อแท้ใจพระเจ้ายังทรงโปรดจัดเตรียมอย่าเบื่อหน่ายกับมานะที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูเป็นประจำวันอย่าคิดว่าโอ้มันน่าเบื่อไม่มีอะไรกินอย่างอื่นเลยรู้ไหมครับว่ามานามีสารอาหารครบถ้วนมีรสชาติที่เหมาะสมต่อชีวิตของคุณและก็เป็นอาหารที่ไม่สามารถจะหาอะไรมาทดแทนได้เราน่าจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ทรงประทานให้มากกว่าคนที่เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับว่าอิสราเอลคิดดูอีกทีนึงไร่นาก็ไม่ต้องทำการเกษตรก็ไม่ต้องทำพระเจ้าทรงเลี้ยงดูขนาดนี้แล้วยังโบนอีกอ่ะคิดดูขนาดนั้นชีวิตคริสเตียนของเราตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถิ่นทุรกันดารในชีวิตของพี่น้องคืออะไรถ้าพระเจ้ายังทรงโปรดเลี้ยงดูอย่าบ่นเลยครับให้เราขอบคุณพระเจ้ารอคอยวันที่พระองค์จะให้เราเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระองค์ดีกว่านะครับวันนี้ภาพเปรียบเทียบของพระเยซูคริสต์ก็เกิดขึ้นในชีวิตของโมเสสแล้วตามนั้นนะครับนะหลังจากนั้นเราข้ามไปในข้อที่6เราพบว่าและทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ถือภัยพิบัติทั้ง7นั้นออกมาจากพระวิหารนุ่งห่มผ้าป่านสะอาดสุขใสแล้วก็คาดแถบทองคำที่อกนี่กำลังจะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นการพิพากษาของพระเจ้าและทูตสวรรค์เหล่านี้ทำไมต้องเน้นเรื่องการห่มผ้าขาวเพราะว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ถูกต้องไม่มีใครเถียงได้ทุกคนจะยอมรับว่าที่จริงแล้วพระเจ้าทรงยุติธรรมแล้วก็แถบทองคำที่หน้าอกของทูตสวรรค์นี้หมายถึงสง่าราศีเป็นการพิพากษาที่
ชอบธรรมยุติธรรมแล้วก็มีสง่าราศีไม่มีมนุษย์คนใดจะท้วงติงได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ท้วงติงไม่ได้แล้วในเวลานี้เพราะเขาจะประจักษ์อยู่ในใจว่าที่จริงแล้วเป็นความผิดของเราเองที่หักหลังพระองค์ที่ทรยศพระองค์กลับใจซะก่อนที่จะถึงวันนั้นครับพี่น้องแล้วมานมัสการพระเจ้าร่วมกับคนอื่นๆที่ได้เชื่อในพระองค์แล้วอย่ารอจนกระทั่งนะเอารอจนวันสุดท้ายก็ได้แล้วค่อยไปถึงแล้วค่อยกลับใจเชื่อพระเจ้ามันจะไม่มีโอกาสวันสุดท้ายคือวันที่ไม่มีโอกาสสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันที่หมดโอกาสไปแล้วนะครับมันไม่เหมือนกันสุดท้ายข้อที่8บอกว่าและพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากพระรัศมีของพระเจ้าและมาจากพระฤทธานุภาพของพระองค์และไม่มีใครสามารถเข้าไปในพระวิหารได้นี่หมายความว่าไงไม่มีใครเข้าไปในพระวิหารได้ในสมัยก่อนเนี่ยมีปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าไปในส่วนในของพระวิหารได้เพื่ออะไรครับเพื่อเข้าไปขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับประชาชนและเมื่อพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปในพระวิหารได้เนี่ยแปลว่าจบไม่มีการอภัยโทษบาปอีกแล้วในวาระสุดท้ายในวันสุดท้ายไม่มีการอภัยโทษบาปแล้วในเวลานี้ที่วาระสุดท้ายยังไม่มาถึงรีบกลับใจเสียใหม่ก่อนที่วันนั้นที่พระวิหารจะปิดแล้วไม่มีใครเข้าไปได้วันนี้รีบเข้ามาพระเยซูคริสต์ทรงเป็นหนทางที่เราจะเข้าเฝ้าพระองค์พระองค์คือปุโรหิตของเราให้เราเข้าไปในพระวิหารนั้นขออภัยจากพระเจ้าเพื่อจะกลับใจใหม่เพื่อจะมาติดตามพระองค์ให้รีบเข้ามาก่อนที่พระวิหารจะปิดถ้าถึงวันนั้นมันจะสายเกินไปหรือถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วก็อยากจะยิ้มย่องใจว่าเราไม่ต้องรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแล้วเพราะว่าเราอยู่ในพระวิหารแล้ววันนี้มีคนที่เรารักมีคนที่เราห่วงใยมีคนอีกมากมายที่ยังอยู่นอกพระวิหารให้เราออกไปแล้วตักเตือนเขาบอกให้เขารู้ตัวว่ารีบเข้ามาในพระวิหารก่อนที่จะถึงวันนั้นที่พระวิหารจะปิดแล้วไม่มีใครจะเข้ามาได้อีกไม่มีใครจะเข้ามาขอโทษพระเจ้าได้อีกก่อนที่ยุคสุดท้ายจะมาถึงให้เรารีบประกาศข่าวประเสริฐ